ตอนแรกผมว่าผมจะขายเป็นของมือสองนะเป็นอะไหล่มือสองนะแต่ว่าโอ้โห1นี่ก็คือคัดแข็ง2ก็คือคัดสูงขึ้นสูงขึ้น3คือคัดเนี่ยมันเริ่มเข้าเกียร์ขัดแล้วอันนี้เริ่มเข้าเกียร์ขัดเนี่ยเริ่มจะต้องที่จะต้องมาเปลี่ยนแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรียวไทม์คาร์เมกาซีนะครับผมไซบะเรียวนะครับอันนี้อยากจะให้ทุกคนดูว่ารถรุ่นนี้เป็นรถ Hyundai H1 นะครับที่เราใช้กันอยู่ในการไปถ่ายงานแต่ว่าเมื่อช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรถคันนี้คือมันมีปัญหาเรื่องคัดเดิมของมันอะมันมีเสียงแล้วทีเนี้ยเสียงมันดังก็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 ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อะไรนะแต่ว่าผมอะรำคาญผมก็เลยตัดสินใจไปเปลี่ยนเราได้ไปเปลี่ยนคัดมานะครับเอาคัดเดิมออกว่าคัดเดิมอะมันมีเสียงใช่ไหมพอมันมีเสียงเราก็เลยไปเปลี่ยนคัดเป็นรุ่น LUK นะอันนี้คือคัดเดิมตอนแรกผมว่าผมจะขายเป็นของมือสองนะเป็นอะไหล่มือสองนะแต่ว่าผมมองว่าสภาพมันก็ไม่น่าจะแบบจะมีใครเอาไปใช้ได้นะเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าตรงที่เสียงดังมันอาจจะเป็นที่ลูกปืนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สุดแล้วเนี่ยผมจะลองเอาไปให้คนที่เขาชำนาญเกี่ยวกับเรื่องคัดอ่ะเขาช่วยลองเมนเทนแนนซ์ให้ผมหน่อยเพราะว่าไอ้ชุดเนี้ยถ้าของ Hyundai H1 อ่ะไปเบิกศูนย์เนี่ยมันหลายตังค์มากเลยนะมัน 6-7 หมื่นได้เลยนะชุดเนี้ยของไฟวิวอ่ะก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองเอาไปให้ท่านผู้ชำนาญการเรื่องคัดเนี่ยเขาลองเมนเทนแนนซ์ให้ผมดูว่าสภาพคัดตอนเนี้ยเขาจะทำเมนเทนแนนซ์ให้ผมได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดทำได้เนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงไปครับไปอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่นะที่เราจะให้เขาไปทำเนี่ยมันจะอยู่แถวพุทธบูชาพระราม2พุทธบูชาแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่ที่เราจะมาขอให้เขาช่วยเมนเทนแนนซ์คัดให้เรานะครับที่นี่เป็นที่ที่เขาชำนาญเรื่องเกี่ยวกับคัดรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถบ้านหรือรถแข่งแต่เขาไม่ได้เมนเทนแนนซ์รถคัดมือสองนะครับต้องบอกเลยแต่ว่าเราจะมาขอให้เขาช่วยเมนเทนแนนซ์ให้เราหน่อยเพราะเราไม่อยากทิ้งคัดหรือว่าขายไปเป็นอะไหล่มือสองเราก็ซ่อมแล้วเก็บไว้เป็นอะไหล่ของรถเราเองนะครับไว้ให้เรียลไทม์ถ่ายงานนะครับเราไปดูสวัสดีครับซอสวัสดีค่ะสวัสดีครับซอผมมีเรื่องรบกวนนิดนึงครับซอว่าคือผมมีคัดเก่าอ่ะของตัวรถฮุนไดเอ็กวันค่ะเนี่ยเป็นตัวเนี้ยมันเก่ามากซอแล้วผมอยากจะลองให้ซอช่วยเมนเทนแนนซ์ดูให้นิดนึงว่าซอทำได้ไหมครับได้แต่ซอยังไม่เห็นสภาพมันเลยนะครับได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นรถรุ่นนั้นเนี่ยเรารับประกันเลยว่าได้แน่นอนแต่สภาพมันแย่มากเลยนะซอเอามาดูเผื่อว่าได้มีการแก้ไขได้ครับตอนนี้เรากำลังดูคัทที่มันมีปัญหาอยู่นะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างเสียงมันดังเพราะอะไรก็เป็นข้างในครับเมื่อใช้งานนานๆเข้าไปเนี่ยก็เป็นข้างในมันจะหลวมเพราะว่ามันให้ตัวได้เป็น2จังหวะมันขนาดจะดังนะเป็นลูกเนี้ยไม่ง่ายนะครับเนี่ยดูสภาพมันดูสนิมใช่สนิมเยอะมากยากไหมช่างก็ยากนะเพราะว่ามีการดัดแปลงมาแล้วใช่ตัวนี้มีการดัดแปลงมาแล้วคือล่องตายถ้าไม่ดัดแปลงนี่ได้อยู่ใช่ไหมใช่ครับนี่คือปกติมันจะต้องขยับได้ครับครับแต่ตอนนี้ล็อกตายครับผมคือล็อกขยับไม่ได้ใช่พอล็อกตายเสร็จพวกเนี้ยแน่นอนว่าคันเสียงเนี่ยไม่ดังแต่ว่าจะเหมาะกับการใช้งานกับรถที่เป็นแบบนี้ตันดานได้หรือไม่ดูสภาพแผ่นก็ต้องทำใหม่ก็จะต้องเปลี่ยนผ้านะส่วนไอ้เนี้ยกดยันกดก็เราก็เดบิวต์ใหม่ทำใหม่ทำได้แล้วก็หอมมาสวยสวยในแบบที่เป็นมือสองโอเคครับครับผม
สวยในแบบที่เป็นมือสองนะรับประกันใช่ไหมใช่สวยแน่ครับแต่ว่าสวยในแบบมือสองโอเคครับผมในที่สุดเขาก็ยอมทำให้เราโอ้โหนี่ต้องรอดูว่าอีกสัก 2-3 วันจะไปดูว่าเสร็จแล้วมันเป็นยังไงบ้าง A few moments later เมื่อกี้ซองโทรมาแล้วนะครับว่าคัทของเราอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าคัทที่เขาทำให้เราอ่ะมันจะสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เราอยู่ที่อู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับเจยาวเลสซิ่งครับวันนี้เรามาดูไฟวินนะคะของตัวฮุนไดH1ของเจยาวอะค่ะเป็นรถที่ใช้งานจริงก็เนื่องจากไฟวินเรามีปัญหาก็เลยกำลังหาแหล่งซ่อมอะค่ะคือจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ทำเฉพาะคันหรอกคือตอนนี้เนี่ยลูกค้าเกิดปัญหาอะไรปุ๊บใช่ไหมเอาเข้ามาปรึกษาเอาเจผมสอบรบกวนสอบถามครับได้ยินเขาบอกว่าพวกคัทของพวก BT50 Hyundai H1 หรือว่า Ford Everest อะไรพวกเนี้ยมันทำยากจริงไหมครับมันไม่ได้ยากเลยจริงๆถ้าเป็นอู่ธรรมดานี่อาจจะแบบใช่ถ้าอู่ธรรมดาเนี่ยที่เขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะยากก่อนการว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือแต่ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยมันก็จะมีปัญหานะอู่เจอมาเยอะจริงลูกค้าบอกว่าทำไมเป็นอย่างนี้เวลาสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วสั่นไฟวินกับล้อไม่เหมือนกันนะล้อเวลามันสั่นใช่ไหมมันวิ่ง80สั่นเกิน80ก็จะไม่สั่นแล้วถูกป่ะแต่แก้สั่นไงถ่วงใช่ป่ะใช่ป่ะแต่ตอนนี้เนี่ยไอตัวไฟวินมันไม่ใช่ดิมันสตาร์ทเครื่องขึ้นมาปุ๊บมันจะสั่นเลยยิ่งเร่งยิ่งสั่นแล้วตอนนี้อย่างไฟวินของเราเนี่ยที่เอามาในสภาพค่อนข้างเย็นเพราะว่าใช้มานานด้วยล่ะแล้วเจ๊รู้ไหมไฟวิวของคุณได้โคตรแพงเลยมือสองก็แพงคือไม่กล้าซื้อมือสองเขามีความรู้สึกว่ากลัวไงจะซื้อมือสองมาอย่าคือจะบอกให้เลยอย่าไปซื้อมือสองเพราะมือสองเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้มานานแค่ไหนแล้วเราดูว่ามันแน่นจริงอยู่อย่างไอ้เบนซ์ที่เจ๊ทำเนี่ยลูกค้ามาบอกว่าเจ๊อันนี้เนี่ยมันแน่นนะมันดีแต่ว่ามันดังแก๊ก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 แค่นั้นเองใช่ปะทำให้เราลำคาญอ่ะเราก็ขยับดูมันแน่นจริงอยู่แต่ตอนที่ใช้งานมันไม่แต่ตอนนี้ลูกน้องบอกว่าเฮียเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมลองอัดจาระบีเข้าไปดูบอกไม่ต้องอาจจะระบีเลยมึงลื้อมาเลยดีกว่าเพราะเราไม่ได้ทำชุดนี้เราจะทำชุดนี้อันแรกต่อข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเละกว่านี้มาเดี๋ยวเราจะไม่รู้เขาอยากจะมาให้เราวิจัยดูด้วยว่าเฮ้ยคุณสามารถทำได้ไหมสปริงสเปิงที่มันหักเนี่ยแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราแล้วว่าเราจะทำยังไงพี่เอาแต่เรายังไม่ได้แนะนำว่าเจ๊แล้วว่าเป็นใครเลยนะแต่เดี๋ยวเราดูคัดก่อนแล้วค่อยบอกว่าอาเจกเนี่ยคือใครโอเคเพราะว่าถ้าผู้ชมอ่ะบางทีบางคนน่ะรู้จักบางคนน่ะรู้จักแค่ในวงการของสายรถยนต์ที่ modify ต้องบอกว่ารถเลสซิ่งแต่ถ้าบางคนอาต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ generation ใหม่ที่เพิ่งมีรถอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักยังไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักเพราะคัดในประเทศไทยมีโคตรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเลสซิ่งสแตนดาร์ดหมูออฟโรดคือมีค่อนข้างเยอะมากใช่ถูกป่ะแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่รู้จักกับเจกยังก็คือปากต่อปากที่มาบอกกันเองว่าเฮ้ยมึงไปหาเจกยากแค่ไหนเขาก็สามารถได้เพราะคือเราอยู่ในวงการคัทเนี่ยคือเราไม่ได้ทำแผ่นนะเราทำกดทำโคเวอร์แล้วเราส่วนใหญ่ที่เราจะแปลงอะไรก็แล้วแต่เราจะแปลงตรงรุ่นใส่เราจะไม่แปลงข้ามไม่แปลงว่าจาก11นิ้วลดเหลือ9นิ้วอะไรพวกนี้เราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะทำให้มัน11นิ้วก็ยังคง11นิ้วใช้ได้เหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารบกวนให้อาเจกพาไปดูคัทที่เดี๋ยวจะcompare ให้ดูเลยว่าของเก่าอ่ะเป็นยังไงและของใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าคัทที่เราเมนเทนแนนซ์เนี่ยสภาพเป็นยังไงนะครับมาดูกันโอ้โหไม่เอี่ยมเลยคอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วฟันต่างๆมีปัญหาไหมไม่มีเราก็แต่งให้แล้วเนี่ยมันเหมือนใหม่ป่ะใช่ใหม่เลยใช่ป่ะซื้อใหม่เลยคือจริงๆอ่ะมันเป็นตัวเก่าแต่แหละมันจะมีร่องรอยในการสึกไปเพราะว่าโดนเสียดสีใช่แล้วก็มาบิ้วอันนี้คือบิ้วและความหนาหรือความอะไรก็ต้องลดลงหรือว่าไม่มันลดลงจริงอยู่แต่ลดลงไม่มากเท่าไหร่หรอกก็เป็นไมโครน่ะเนาะไม่ใช่เป็นอะไรใช่เออยิงดูดิมันบางมันหนาขนาดไหนล่ะไม่ได้หนาดูดิมันไม่ได้บางเลยนะเออมันยังหนาอยู่เลยอ่ะแล้วหนักด้วยเรารู้ว่าอันไหนมันสมควรได้อันไหนมันได้อันไหนมันไม่ได้
เราทำบิ้วมาก่อนมาเรามาเป็นนิวว่าเขาไม่บิ้วเราไม่ได้ใช่ไอตัวนี้เสกเปลี่ยนไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเสกอันนี้มันคือลูกปืนตัวนี้เสียยากตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอ๋อเนี่ยเป็นของเยอรมันนี่เมื่อกี้เห็นอ่านอยู่ใช่ไอตัวนี้นี่มันเป็นลูกปืนเลี้ยงมันเสียยากมันไม่ใช่ลูกปืนกลมถ้าลูกปืนกลมอ่ะต้องเปลี่ยนเพราะลูกปืนกลมอ่ะมันจะคอนอย่างนี้ถูกป่ะแต่อันนี้มันเป็นลูกปืนเลี้ยงมันเสียยากเสียยากมากแต่เด็กก็มาเปลี่ยนตรงนี้มั้ยมีการคือว่าปัดเงาเอาตัวนี้ออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บยกตัวนี้ออกมาพอยกออกมาเสร็จปุ๊บเวลาใส่กลับไปเราก็ต้องย้ำใหม่เข้าไปอันนี้เราต้องสร้างขึ้นมานะอันนี้ก็คือการสร้างใหม่ขึ้นมาแล้วก็ย้ำเข้าไปใช่ก็บอกแล้วไงรู้หนึ่งไม่รู้สองรู้สองไม่รู้สามเขาก็วิธีคุณอาจจะรู้ด้านในแต่ด้านนอกอีกใช่ไหนจุดอีกใช่คือจริงๆคัทอ่ะมันไม่ต้องดูแลมันบ้างหรอกมันจะมีวิธีการบ่งบอกของมันว่าเอ้ยคัทของคุณเนี่ยมันเริ่มที่จะมีปัญหาหรือยังจับไม่ค่อยเกียร์ไม่ค่อยเข้าคัทแข็งขึ้นคัทแข็งขึ้นกว่าเดิมหนึ่งเกียร์เริ่มเข้าขัดแล้วมันเริ่มบ่งบอกแล้วว่าเอ้ยคุณสมควรที่จะเอามาเป็นแค่นั้นแล้วมันไม่ใช่หรอแต่ในฐานะที่อาจารย์มีความรู้เรื่องคัทเนี่ยเป็นระดับต้นของประเทศอาเทคบอกกับคุณผู้ชมนิดนึงว่าคัทที่มันจะมีปัญหาเนี่ยมันจะเริ่มจากอะไรก่อนอาการมันเป็นยังไงมั่งแล้วคุณควรจะทำอะไรต่อไป1ขามันจะแข็งขึ้นครับ2ให้สังเกตดูอย่างที่เจกบอกเงี้ย1ขาแข็ง2ขาสูงไว้ถึงไว้ขาสูงหมายถึงอะไรครับอาจารย์เวลาเราปล่อยคัทอ่ะเวลาเราปล่อยคัทเหรอใช่ครับคือมันจะสูงขึ้นมันจะสูงขึ้นจากปกติเราปล่อยแค่ประมาณครึ่งเดียวถูกมั้ยมันจะเริ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะ1นี่ก็คือคัทแข็งสองก็คือคัทสูงขึ้นสามคือคัทเนี่ยมันเริ่มเข้าเกียร์ขัดแล้วอันนี้เริ่มเข้าเกียร์ขัดเนี่ยเริ่มจะต้องที่จะต้องมาเปลี่ยนแล้วเพราะว่าการที่แบบว่าเนี่ยคัทแล้วรถไม่ค่อยวิ่งอ๋ออันนั้นมันหมดแล้วอันนั้นมันคือหมดเลยก็คือคัทหมดหมดเนี่ยยาวขับอ่ะมันวูบไปเหยียบแล้ววูบเข้าเกียร์เหยียบคัทแล้วเอ้ยทำไมคือไม่ต้องเหยียบคัทก็เข้าเกียร์ได้ถูกไหมเออใช่เอออันนั้นอ่ะคือคัทมันหมดแล้วแผ่นมันหมดแผ่นมันแหละกับวีอ่ะปกติจริงมันต้องแนบถูกป่ะแต่เมื่อไหร่ที่ใส่เกียร์ได้โดยไม่ต้องเหยียบคัทเนี่ยก็คือมันสูงขนาดนี้แล้วคำว่าคัทหมดของอาเด็กคือส่วนไหนหมดครับตัวนี้มันหมดอาเด็กเนี่ยส่วนแผ่นคัทตัวนี้มันหมดอ๋อตัวใช่ใช่มันจะไปถึงหมดแล้วถ้าถึงหมดตัวนี้ก็คือหมดใช่คุณผู้ชมที่ไม่ทราบเนี่ยแผ่นคัทหมดของช่างเขาบอกเนี่ยคืออะไรหมดคือเนี่ยส่วนนี้มันหมดคัทหมดก็เปลี่ยนแผ่นคัทดิต้องบอกก่อนว่าคนละแบบอันนี้คือการจะต้องเอาผ้ามาเปลี่ยนใช่แล้วส่วนพอเวลาเราเปลี่ยนจะเปลี่ยนแผ่นคัทปุ๊บใช่ไหมเราก็ต้องมาเช็คดูหนีด้วยว่าตัวนี้เราใช้มานานขนาดไหนแล้วถูกป่ะเขาใช้นานแล้วเป็นไงครับไอ้ตัวคือหวีมันจะล้าไงคือตัวนี้เหรอครับใช่ตัวนี้มันจะล้าล้าที่อาจารย์นี่คือล้าก็คือบางทีเราเหยียบคัทอย่างบางทีอ่ะสูงสูงต่ำ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 สูงสูงเวลาเราปล่อยอ่ะเออใช่ถ้าคัทเนี่ยมันดีปุ๊บใช่ไหมคัทอ่ะมันจะไม่มีสูงสูงต่ำต่ำมันจะปล่อยคัทสมมติถ้าคุณปล่อยคัทอยู่ครึ่งนึงก็จะครึ่งนึงอยู่ตลอดเวลานอกจากว่าคัทมันจะหมดอ่ะคัทมันจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนคัทใหม่ทุกครั้งถ้าไม่เอาการกดมาบิ้วก็คือต้องเปลี่ยนทั้งการกดเปลี่ยนทั้งแผ่นคัทถ้าไม่บิ้วยังไงโดนแน่นอนใช่ต้องเปลี่ยนทั้งคู่อย่าไปเปลี่ยนแต่แผ่นอย่างเดียวการกดไม่เปลี่ยนอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนคัททุกครั้งจะต้องเกียร์ไฟวินทุกครั้งเกียร์ไฟวินทุกครั้งโอเคนี่คือความรู้เลยใช่จะต้องทำคือหนึ่งผ้าของคุณใหม่การกดของคุณใหม่แล้วคุณไม่เกียร์ไฟวินอาการสั่นมันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่อะเขาก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นแหละบางยี่ห้อหรือบางอะไรก็แล้วแต่เกียร์แต่ตรงนี้อย่างเดียวคือคุณต้องเกียร์นี้ด้วยเพื่อให้มันเป็นสเปคสแตทอะมันไม่ขี้เกียจดึงตัวนี้ออกมาตัวนี้มันดึงยากอ๋อคือร้านอู่ต่างๆที่ปัญหาก็เนี่ยมันดึงยากพอดึงตัวนี้ออกมาแล้วเอาเราล้างตรงนี้ออกไป1มิลล้างล้างพื้นที่เราก็ต้องเอานี้ออกไป1มิลอ๋อ1มิลใช่ป่ะเพื่อให้มันเป็นสเปคสแตทอะจะได้เรียบเข้ากันถึงไม่ได้ล้างอันนี้1มิลแล้วคุณไม่ล้างอันนี้มีปัญหาแน่คุณเวลาใส่ลงไปเท่ากับว่าแผ่นคุณหมดไป1มิลแล้วมันเริ่มต้นคือหมดไป1มิลเลยถูกเริ่มต้นก็หมดไป1มิลเลยแต่ก็ไม่ไรเนี่ยถ้าคุณล้างนี้1มิลแล้วเอาตรงนี้ตามไป1มิลอ๋อแล้วต้นก็เป็นแน่ๆอ่ะแหมบ้าความรู้ได้ความรู้ของเก๋เวลาจะขายเนี่ยไม่ใช่ว่าสับจะขายอย่างเดียวนะเก๋จะบอกให้เค้าว่ามาดูก่อนดีกว่าก็ค่อยตัดสินใจของอ่ะมันมีตั้ง 8,500
25,000 30,000 40,000 50,000คุณมาดูก่อนอย่างสมมุติเนี่ยรถของคุณทำมาแค่นี้เจ็บอยู่ดีๆจะไปอยากว่าซื้อ 25,000 ไปดิซื้อ 30,000 ไปดิเราไม่ทำอย่างนั้นอาเจ็ดผมฝากถามฝากน้องๆมาได้ว่าอาเจ็ดได้ทำ Honda ขับ4ด้วยมั้ยครับทำอยู่จริงเหรอโอ้โหแล้วสี่ตอนนี้คันเป็นคนแรกด้วยซ้ำไปเอาละขอราคานะครับพอได้ขับสี่เป็นยังไงอยู่ที่สี่หมื่นสามแผ่นสามแผ่นรับแรงม้าได้เท่าไหร่ประมาณตอนนี้ประมาณอยู่ประมาณ900ถึงพันนะสามแผ่นนะสามแผ่นเอาสองแผ่นก็พอแล้วอยู่สามหมื่นสามหมื่นอ๋อถ้าสามแผ่นสี่หมื่นใช่ถ้าสามแผ่นมันแพงหน่อยนึงเพราะว่าสามแผ่นอะไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าไม่มีใครทำได้แล้วเราจะไปอัพราคาเพิ่มขึ้นอย่างนี้มันไม่ใช่งั้นนะคือต้องดูว่าความยากง่ายของการที่เราทำเนี่ยมันวัดกันที่การยากง่ายมันไม่ถ้าทำง่ายๆเด็กก็ขายให้ราคาถูกแต่นี้เนี่ยของเวลามันทำยากอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องให้ค่าฝีมือเราหน่อยด้วยมันด้วยการใช้เวลากว่าจะทำได้กว่าจะไปคือราคาที่ลูกค้าจับต้องได้ด้วยถูกอย่างนี้คุณจะไปหาที่ที่ไหนมันก็ไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนะคัดของเด็กเนี่ยถ้าไม่มีปัญหานะเรามาปรึกษากันนะมาช่วยกันแก้ไขนะเด็กยินดีไม่ว่าจะว่าผู้ใช้อะค่ะหมายถึงเจ้าของอู่อะค่ะอู่ต่างๆนะคะศูนย์บริการต่างๆเข้ามาพูดคุยก่อนอาเจกไม่ได้ห่วงช้ามาเห็นที่ไรอาเจกคุยโทรศัพท์ไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงต่อ1คนคือของเด็กเนี่ยจะขายของชิ้นนึงอะต้องพูดมากกว่าเขา2เท่าชิ้นนึงเนี่ยเราจะไปบอกให้เขาได้ไงคือเขาโดนมาเยอะไงใช่เขาเสียเงินมาเยอะไงพอเขาเสียเงินมาเยอะเนี่ยวิชาของเขามันก็เยอะไงแล้วเราจะทำไงให้เขาอะมาซื้อของเราเจ๊ก็บอกพูดไปอีก3ชั่วโมงมันก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกนอกจากยังมาลองเออเอาไปลองใช้ก่อนเอาตัวถูกก็แล้วกันลองไปดูแล้วเดี๋ยวจะรู้ถ้ามันไม่ดียังไงก็ค่อยมาว่ากันทีหลังใช่แต่ถ้ามีปัญหาทุกอย่างนี่เอาไปแล้วมีปัญหากลับมาเหอะอาเจ๊รับผิดชอบใช่มาหาเจ๊อาเจ๊ถึงหน้าร้านที่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็รับโทรศัพท์คนเดียวอยู่ที่ปทุมวันนะคะอาเจ๊อยู่ตรงท่าอาเจ๊ประจำการรองเมืองซอย5รองเมืองซอย5แต่ถ้าใครที่จะเอารถมาที่นี่เลยที่โรงงานที่นี่ก็มีบริการที่โรงงานก็มีศูนย์บริการก็คือมีรับติดตั้งให้ด้วยติดตั้งให้ที่โรงงานคืออยู่ที่ไหนครับพุทธบูชา39เบอร์โทรศัพท์ครับ0826599154แล้วก็เดี๋ยวจะมีทีเด็ดนะจะบอกให้ประมาณปลายเดือนเนี่ยหรือต้นเดือนหน้าเนี่ยจะมีทีเด็ดออกมากำลังจะผลิตตัวใหม่ออกมาเป็นรองรับหวี2ชั้นโดยตรงด้วยสร้างขึ้นมาใหม่เลยลักษณะของรถอะไรดีไหมเดี๋ยวคุณจะรู้สึกเลยว่าเป็นไงไม่มีบิ้วด้วยของใหม่ด้วยทำให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมคือปกติจริงๆมันก็แข็งแรงอยู่แล้วลูกค้าไปใช้ 4-5 ปีใช่ไหมแต่ตอนนี้จะให้ใช้ได้นานขึ้นกว่าเดิมเพิ่มคุณภาพแต่ไม่เพิ่มราคานี่ติดตามมาเจกนะคะ BK Cut นะคะได้ที่เพจ BK Racing Cut นะคะก็บอกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้อายุอนามขนาดนี้มากประสบการณ์ขนาดนี้ฟรีปากขนาดนี้ไม่ได้มีก๊อปปี้หลายๆคนค่ะมีแค่คนเดียวบอกได้เลยว่าโคตรจะดีเลยได้เลยวันนี้ขอบคุณอาเจกมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ